This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์และนี่คือสัญญกรรมความสุขฟังครับหนึ่งในเวทีของการพูดคุยเสวนาที่ผมเคยไปร่วมนะครับเป็นเวทีเสวนาที่มุ่งที่จะพัฒนาคนหรือว่าส่งเสริมคนให้รู้จักกระบวนการหนึ่งคือกระบวนการในการพูดคุยอย่างเปิดใจแล้วก็จะได้นำกระบวนการนี้มาใช้ในการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทำการเสวนาหรือมีการพูดคุยแบ่งปันเนี่ยเขาจะเน้นแล้วก็ย้ำเสมอว่าขอให้พื้นที่ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยใช่เลยครับคุณผู้ฟังคำนี้คือคำที่เขาจะเน้นตลอดเวลาว่าขอให้ทุกคนสบายใจได้นะครับเวลาที่เราจะพูดคุยจะแบ่งปันอะไรจะฟังอะไรเงี้ยเขาจะมีกระบวนการในการสอนเพื่อที่จะบอกว่าวิธีในการทำให้พื้นที่ที่เราอยู่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยควรจะทำยังไงเวลาพูดคุยควรจะพูดคุยยังไงควรจะเสนอแนะยังไงควรจะฟังยังไงทั้งหลายทั้งมวลนี้เพื่อจะนำกระบวนการนี้ไปใช้ในการพัฒนาคนนะครับเพราะว่าคำว่าพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันเป็นเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ใครๆก็ต้องการนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ผมกลับมาพูดถึงคำว่าพื้นที่ปลอดภัยอีกครั้งนึงเนี่ยเพราะว่าจู่ๆครับผมก็เกิดการสังเกตอะไรบางอย่างแล้วเกิดการเรียนรู้แล้วมันก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะที่ที่ทุกคนอยากได้ก็คือคำว่าพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยในความเป็นจริงแล้วพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมถ้าไปถามนักวิชาการเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะตอบว่าพื้นที่ปลอดภัยน่าจะมีอยู่จริงนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีอยู่ได้ยังไงวิธีการทำยังไงถึงจะให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยมันก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทำไมจู่ๆผมเกิดคำถามว่าพื้นที่ปลอดภัยมีอยู่จริงไหมและถ้ามีอยู่จริงมันอยู่ที่ไหนที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าถามคนทั่วไปครับพื้นที่ไหนคือพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยเคยมีคำตอบคนบางคนก็ตอบว่าเขารู้สึกว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยคือมันที่บ้านนะเป็นที่ที่เรารู้สึกสบายปลอดโปร่งสบายสุดแล้วนะบ้านเราอ่ะเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราอยากทำอะไรเราก็ทำเราอยากพูดอะไรก็พูดมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยครับเราไม่ต้องระแวดระวังเราไม่ต้องระมัดระวังอะไรมากคือพื้นที่ปลอดภัยมันก็เลยเกิดคำถามเพราะว่าผมไปพบเด็กคนหนึ่งครับคุณผู้ฟังเป็นเด็กที่เวลาที่เขามาฟังบรรยายแล้วเขามาขอคำแนะนำส่วนตัวเนี่ยเขาบอกผมว่าทุกครั้งเวลาที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขารู้สึกเหมือนเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยบอกอ้าวทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้ในขณะที่คนทั่วไปเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยแต่ว่าพอเราได้ยินว่ามีใครบางคนที่มีความรู้สึกว่าการอยู่ที่บ้านของตัวเองการอยู่ในครอบครัวตัวเองมันไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเนี่ยแสดงว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนี่มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ที่ไหนแล้วสิมันขึ้นอยู่กับใครหรือเปล่าก็เลยพูดคุยสอบถามต่อไปก็ได้ความว่าที่เขารู้สึกว่าที่เขาอยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้มันรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาถูกคุกคามถูกจำกัดเสรีภาพในทางความคิดคือมีกฎระเบียบมีคนมากำหนดกฎเกณฑ์ว่าเขาจะต้องทำอะไรไม่ทำอะไรเมื่อไหร่ก็คือพูดง่ายคือพ่อแม่นั่นแหละอยู่บ้านก็ไม่มีใครนอกไปกว่านี้นะเป็นคนที่คอยกำหนดกะเกณฑ์ว่าเขาจะต้องทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็เลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่อยู่ที่บ้านเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยมันทำให้ผมเกิดความคิดว่าแท้ที่จริงแล้วพื้นที่ปลอดภัยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ไหนนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าอยู่กับใคร
อยู่กับใครนี่ก็ไม่ใช่หมายถึงตัวคนด้วยนะว่าเป็นคนนั้นคนนี้ใน A B C D นะไม่เกี่ยวนะหรืออยู่กับเพื่อนสนิทคือมันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าอยู่กับใครด้วยนะมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีท่าทีกับเรายังไงเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยถ้าเราอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่รับฟังความคิดเห็นเราคือเราสามารถพูดได้ตรงๆว่าเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงแล้วเขาก็รับฟังจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่นะครับเข้าใจก็ดีไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเขาก็รับฟังเนี่ยอันนั้นเราก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยหรือเปล่าที่นึกถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ผมกำลังร่วมอยู่ในการสัมมนาเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็กำลังพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆที่เราได้เจอกันเนี่ยผมก็สังเกตเห็นว่าอันนี้เป็นการสัมมนากลุ่มไม่ใหญ่นะครับกลุ่มย่อยก็ประมาณสัก10กว่าคนเนี่ยครับผมก็สังเกตเห็นว่ามีคนคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มสัมมนานั้นเนี่ยก็ไม่ถึงกับเป็นพฤติกรรมแปลกๆนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยได้พูดเสนอความคิดอะไรมากก็ไม่ค่อยได้แบ่งปันอะไรมากแล้วก็ไม่ค่อยได้จะไปเสนอแนะความคิดอะไรกับการแบ่งปันของคนอื่นมากนักพูดง่ายๆว่าเขาก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่าอยู่แบบไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่อาจจะมีพูดคุยแบ่งปันเล่าเรื่องของตัวเองนิดๆหน่อยๆแต่ก็เล่าแบบไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกับเล่าแบบไม่ทั้งหมดเล่าแบบกักๆอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับมันยังไม่ค่อยเต็มที่นะครับมีส่วนร่วมกับคนอื่นก็ไม่เท่าไหร่จะแบ่งปันก็ไม่เท่าไหร่ก็เหมือนกับไม่เต็มที่ก็สังเกตเห็นแต่ว่าก็เราไม่ได้คิดอะไรมากมายก็เขาอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปเป็นสัมมนาแบบทั้งวันนะครับเช้าถึงเย็นทั้งเช้าก็ผ่านไปพอถึงตอนเที่ยงกลางวันมีเวลาทานข้าวกันมีเวลากินข้าวกันเนี่ยทุกคนก็จับคู่คุยกันก็กินข้าวกันก็คุยกันคนนี้ก็นั่งกินอยู่คนเดียวก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครนะฮะก็แสดงว่าอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยหรือเป็นบุคลิกแบบนั้นอะไรเงี้ยนะผ่านไปจนกระทั่งช่วงบ่ายเข้าสู่กิจกรรมช่วงที่2ครับพอเข้าสู่กิจกรรมช่วงที่2เนี่ยตอนท้ายๆเกือบจะจบกิจกรรมแล้วครับเขาก็แบ่งปันอะไรบางอย่างในแบบที่ค่อนข้างลึกเกี่ยวกับตัวเองครับสิ่งที่ตอนเช้าเขาเล่าอะไรบางอย่างให้ใครฟังหรือเขาพูดถึงเรื่องราวของตัวเองนิดหน่อยว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเขาต้องไปทำอะไรเขาติดขัดตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรอะไรเงี้ยนะครับเพราะอะไรเพราะใครเนี่ยเขาก็จะเล่าประมาณหนึ่งแต่ว่าเหมือนยังงงๆยังเปิดไม่หมดนะยังเปิดไม่หมดพอช่วงกำลังจะเลิกบ่ายแก่ๆเย็นแล้วกำลังจะเลิกแล้วเนี่ยเขาก็เล่าคราวนี้เล่าแบบเฉลยทั้งหมดครับมันทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในอาการเหมือนกับว่าจะตกประมาณจะตกใจหรือเปล่านะที่รู้ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนี้แบบรู้ความจริงมากขึ้นตอนเช้าเวลาที่เขาเล่าแบบไม่หมดเนี่ยพอเขาเปิดหมดปุ๊บเนี่ยทุกคนอยู่ในอาการอึ้งครับไม่ถึงกับตกใจแต่ว่าอึ้งนิดหน่อยว่าอ๋อประมาณว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่ฟังเนี่ยมันยังไม่เคลียร์ก็คือยังไม่เคลียร์แต่เก็บไว้ในใจแล้วไม่ถามนะมันเหมือนกับจะเคลียร์แต่ไม่เคลียร์แต่ไม่ถามครับไม่ถามพอเข้ามาเฉลยปุ๊บทุกคนนี่มีสีหน้าแบบอ๋อเลยว่าอ๋อไอ้ที่เราไม่เคลียร์ตอนเช้าเนี่ยมันคือสิ่งนี้นี่เองเพราะเขายังไม่ได้เล่าถึงที่สุดว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เขาเจอคือเรื่องอะไรใครเป็นคนทำให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็แท้ที่จริงแล้วเขาเป็นคนแบบไหนเขามีรสนิยมแบบไหนเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องโน้นเรื่องนี้แบบไหนตอนท้ายนี่เขาเปิดหมดเลยครับเปิดหมดเลยทำให้ทุกคนอึ้งเสร็จปุ๊บก็เข้าใจอ๋อรู้แล้วที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้แต่คุณผู้ฟังครับมันทำให้ผมพอทุกอย่างเฉลยในตอนเย็นเนี่ยด้วยสีหน้าของทุกคนที่เหมือนกับอ๋อ
เมื่อเช้านี้สงสัยแต่ไม่กล้าถามเนี่ยมาแสดงผมเกิดคำถามเลยว่าแสดงว่าพื้นที่นี้ที่เรากำลังฝึกเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยเมื่อตอนเช้าก็ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเพราะทุกคนเวลาที่ฟังเรื่องราวของเขาแบบกักๆเนี่ยทุกคนสงสัยหมดแต่ไม่มีใครกล้าถามเลยนั่นแสดงว่าอะไรครับผมเกิดคำถามกับตัวเองว่าแสดงว่าอันนี้คือพื้นที่ปลอดภัยหรือไม่ถ้าเป็นท่าทีแบบนี้เนี่ยก็น่าจะยังไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยนะเพราะทุกคนสงสัยแต่ไม่กล้าถามนะอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองแต่ว่าในตอนเย็นกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพราะอะไรเพราะไม่ใช่คนอื่นเลยครับพื้นที่นี้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาเพราะตัวเขาเองเลยครับไม่ใช่เพราะใครเพราะเมื่อเขารู้สึกว่าเขาไว้ใจเขาวางใจคนที่นี่ได้แล้วเขาสามารถพูดทุกอย่างได้อย่างเปิดเผยและตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องมีอะไรต้องกังวลอีกเขาก็เลยตัดสินใจพูดคุณฟังครับในวันนั้นเนี่ยมันทำให้ผมสรุปความได้ว่าแท้ที่จริงแล้วพื้นที่ที่เราบอกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันผมยังคงเกิดคำถามนะว่ามันไม่มีอยู่จริงเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่พื้นที่แต่มันขึ้นอยู่กับใจเรานี่แหละเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะปลอดภัยหรือไม่ก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละถ้าใจเรารู้สึกปลอดภัยเราวางใจกับคนคนนั้นที่นั่นก็คือพื้นที่ปลอดภัยเพราะคนคนนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขาเป็นคนกำหนดด้วยตัวเขาเองว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยหรือยังยังไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่เปิดครับแล้วในที่สุดเขาอยู่ในพื้นที่เดิมกลุ่มคนเดิมแต่พอใจเขาบอกว่าปลอดภัยแล้วเขาจึงเปิดนั่นแสดงว่าพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนสำหรับผมนะตอนนี้นะผมสรุปว่ามันก็อยู่ในใจของเรานี่แหละนะฮะก็อยู่ในใจเรานี่แหละแล้วถ้ามันไม่ใช่เรามีวิธีที่ทำมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลองค้นหาวิธีดูครับแต่ตอนนี้เราพักสักครู่ครับMeet me here at this time tomorrow. There's something you need to know. I got used to see you as a friend, but deep inside there's something else I know.I realized I'm in love. Ooh, yeah, I realized I'm in love.
past amulet. Do you feel the same? Your eyes, they kind of say, through all these years, I was meant to be something else than friends. 'Cause we realized we're in love. คุณฟังครับสัญญกรรมความสุขกับผมวิรพงศ์ทวีศักดิ์วันนี้ผมก็จะกำลังชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัยนะครับพื้นที่ปลอดภัยก็เป็นพื้นที่ที่หลายคนฝันหาอยากได้แล้วก็อยากมีนะครับอยากอยู่ในที่พื้นที่ปลอดภัยเพียงแต่ว่าในความเป็นจริงผมเริ่มเกิดความรู้สึกว่าไอ้คำว่าพื้นที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยมันคือที่ไหนมันคือยังไงเนี่ยมันเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสาเหตุที่ผมอยากจะพูดคุยแบ่งปันประเด็นนี้ก็เป็นเพราะว่าในโลกยุคนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันหาได้น้อยลงแล้วก็มันทำให้ชีวิตเราเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกเหมือนกับเราไม่ปลอดภัยเนี่ยแน่นอนครับเราจะอยู่ด้วยความหวาดระแวงนะครับแล้วก็เด็กในยุคนี้หรือคนในยุคนี้เนี่ยที่มีอาการเป็นแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าพื้นที่ปลอดภัยมันเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับมันนึกถึงย้อนไปสมัยก่อนนะครับคุณผู้ฟังเวลาที่ผมเคยจัดอบรมให้กับผู้ปกครองเนี่ยครับให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยแล้วก็เคยถามเขาบอกว่าถ้าเลือกได้นะครับระหว่างตอนเย็นพอโรงเรียนเลิกนะครับลูกก็กลับบ้านถ้าเลือกได้ให้พ่อแม่เลือกข้อไหนครับก็คือลูกกลับมาถึงบ้านปุ๊บวางกระเป๋าแล้วก็วิ่งออกไปนอกบ้านเลยครับออกไปเล่นนอกบ้านเลยไปเล่นกับเพื่อนไปไหนเลยนอกบ้านเลยอันนี้ก็คือวางกระเป๋าปุ๊บวิ่งออกไปจากบ้านเลยออกไปไหนๆเลยนะครับกับข้อที่2ลูกกลับมาจากโรงเรียนวางกระเป๋าปุ๊บลูกอยู่กับบ้านไม่ไปไหนระหว่างข้อ1ลูกออกจากบ้านไปเลยกับข้อ2ให้ลูกอยู่ในบ้านสมัยก่อนนะครับคุณผู้ฟังพ่อแม่เกือบทั้งหมดเลือกให้ลูกอยู่กับบ้านครับเพราะบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วครับออกไปข้างนอกนี่แหละไม่ปลอดภัยครับอันนั้นคือสมัยก่อนครับแต่สมัยนี้ครับคุณผู้ฟังพอในโลกยุคโซเชียลมีเดียมันเข้ามาครอบงำในสังคมปัจจุบันทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ในโลกยุคโซเชียลมีเดียทุกอย่างก็กลับตาลปัดไปหมดมันทำให้ชีวิตเราซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยู่ยากขึ้นเรื่อยๆเราไม่สามารถที่จะฟันธงไปได้เลยนะครับว่าถ้าลูกเราใครมีลูกนะลูกกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็อยู่บ้านไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในห้องเลยเนี่ยคือปลอดภัยบอกไม่ได้แล้วนะครับเพราะอะไรครับถึงแม้ว่าเด็กคนหนึ่งจะอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนแต่ในมือเขาเนี่ยมีโทรศัพท์มือถืออยู่ครับอันนั้นก็คือมีข่าวไม่เว้นแต่ละวันนะครับว่าชีวิตหลายคนต้องเดือดร้อนเสียหายก็เพราะว่านี่แหละสิ่งที่มากับโทรศัพท์มือถือนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าการหลอกลวงกันผ่านโซเชียลมีเดียหรือการหลอกลวงให้กดลิงก์แปลกๆครั้งเดียวเงินหมดบัญชีอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือการพูดคุยกับคนแปลกหน้าอยู่ในบ้านตัวเองนะครับแต่เด็กสมัยนี้สามารถที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้าที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ผ่านทางโซเชียลมีเดียตัวอยู่บ้านแท้ๆเลยครับไม่ได้ไปไหนเลยครับแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงกับสามารถเล็ดลอดเข้ามาผ่านทางโทรศัพท์มือถือผ่านทางสมาร์ทโฟนแล้วก็ในสุดก็โดนคนที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หลอกลวงแล้วก็ทำให้ชีวิตเสียหายได้เป็นคดีไม่รู้กี่คดีนะครับคุณฟังเห็นไหมครับว่าคำว่าพื้นที่ปลอดภัยในสมัยนี้มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆบางคนบอกว่าเวลาที่ลูกไปโรงเรียนใช่ไหมครับสมัยก่อนนะพอลูกไปถึงโรงเรียนปั๊บสมัยยุคผมยังมีนะครับไปถึงโรงเรียนปุ๊บ
พ่อแม่ส่งที่โรงเรียนพอพ่อแม่คอยหลังตอนนั้นลูกหนีเรียนเลยครับกระโดดจากรั้วโรงเรียนแล้วหนีไปเลยเที่ยวไปเที่ยวไหนเลยตกเย็นก็หิ้วกระเป๋านักเรียนกลับบ้านพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยครับอันนี้ก็คืออะไรครับตัวไปโรงเรียนแต่ถึงเวลาหนีออกจากโรงเรียนก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงไม่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก็คือโรงเรียนแต่คำถามครับในสมัยนี้มีคราวมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เด็กๆไปโรงเรียนแต่ว่าไม่ได้หนีไปไหนด้วยนะครับแต่กลายเป็นว่าเป็นข่าวเป็นคดีความเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่ทำให้เด็กต้องบางครั้งถึงกับขั้นเสียชีวิตหรือว่าโดนเพื่อนทำร้ายทั้งหมดเกิดขึ้นในโรงเรียนครับไม่ต้องไปไหนครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับคำว่าพื้นที่ปลอดภัยในสมัยนี้เนี่ยมันซับซ้อนและมันก็อยู่ยากขึ้นเรื่อยๆแต่คุณผู้ฟังครับที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่ามาพูดคุยให้ฟังมาสนทนากันเนี่ยไม่ใช่ต้องการให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็หวาดกลัวนะครับผมแค่ต้องการที่จะย้ำให้เราเห็นว่าโลกสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรครับคุณผู้ฟังประโยชน์ของมันผมเชื่อว่าข้อแรกนะครับก็คือมันทำให้เราตระหนักถึงความเป็นจริงว่าโลกยุคนี้เป็นอย่างนี้นะอย่าเผลอเลยอย่าเพลินๆไปกับทัศนคติหรือมุมมองแบบเก่าๆว่าที่นั่นคือที่ปลอดภัยที่นี่คือที่ปลอดภัยเราจะต้องรู้ว่าในความเป็นจริงแล้วความปลอดภัยมันจะเกิดขึ้นอย่างจริงๆเนี่ยต่อเมื่อถ้าในกรณีของเด็กนักเรียนนะครับคุณผู้ฟังชีวิตเขาจะอยู่ในที่ปลอดภัยเสมอครับถ้าเขามีความเชื่อใจมีความวางใจแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามหรือบอกทุกเรื่องกับพ่อแม่ผู้ปกครองเขาครับนี่แหละผมเชื่อว่าอันนี้แหละจะคือสิ่งที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีชีวิตอยู่ในเซฟโซนหรือว่าในพื้นที่ปลอดภัยได้ดีที่สุดละคือเด็กคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถที่จะวางใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยปรึกษาหารือกับพ่อแม่ได้ทุกเรื่องผมเชื่อว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเด็กสมัยนี้เนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยก็คือคนที่มีชีวิตอยู่ในความปลอดภัยหรือในพื้นที่ปลอดภัยคือถ้าเด็กคนหนึ่งคุณฟังลองนึกดูนะครับว่าถ้าเด็กคนหนึ่งไม่สามารถพูดหรือปรึกษาหารือกับคนที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือพ่อแม่ได้นะอันนั้นชีวิตเขาไม่ได้อยู่ในความปลอดภัยแล้วครับเขาจะต้องปิดบังทุกเรื่องกับพ่อแม่นี่ชีวิตเขาไม่ปลอดภัยแล้วเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของเด็กในยุคนี้นะครับก็คือจะต้องมีใครสักคนหนึ่งครับที่เขาสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาที่เขาสามารถเปิดใจได้แล้วก็พูดทุกเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเพื่อนที่อยู่ในรุ่นเราคราวเดียวกันด้วยนะครับจริงๆแล้วเพื่อนก็อาจจะดีก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีความสุ่มเสี่ยงนิดหน่อยนะครับความที่เป็นเพื่อนแล้วก็อยู่ในวัยเดียวกันประสบการณ์ที่น้อยกว่าก็อาจจะไม่แน่ใจนะครับแต่อาจจะต้องบอกว่าอาจจะเพื่อนที่ดีที่คอยชักจูงไปในทางที่ดีหรือให้คำแนะนำที่ดีมีไหมก็มีนะครับเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ในวัยเดียวกันประสบการณ์อาจจะไม่มากพอก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้มากกว่าครับว่าในฐานะที่ผมได้มีโอกาสไปพบเจอกับเด็กเยาวชนจำนวนมากนะครับพบเลยว่าเด็กสักคนหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะพูดคุยได้ทุกเรื่องกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือบางทีอาจจะอยู่กับปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาก็ตามทีนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นคุณครูครับถ้าเขามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยในชีวิตที่สามารถพูดได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มั่นใจได้ว่าเขาวางใจได้ว่าเวลาที่เขาพูดสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ถูกตำหนิจะไม่ถูกด่าว่าเขาจะไม่ถูกเตือนเขาจะไม่ถูกห้ามแต่ว่ามีคนที่อยู่ใกล้เขาที่เขาพูดได้แล้วก็รับฟังเขาแล้วก็เข้าใจเขา
แค่นี้เลยนะครับยังไม่ต้องแนะนำก็ได้นะครับไม่ต้องรู้ว่าแนะนำยังไงก็ได้แค่มีคนที่พร้อมที่จะรับฟังเขาได้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่ตำหนิไม่ด่าว่าไม่บ่นถ้ามีเด็กสักคนหนึ่งอยู่ในสภาวะนี้นะครับแล้วก็มีใครคนนั้นในชีวิตเนี่ยอันนั้นเกือบจะเป็นเครื่องที่การันตีนะหรือว่ายืนยันได้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับคำว่าพื้นที่ปลอดภัยใครๆก็ชอบใครๆก็ต้องการนะครับเพียงแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้มันซับซ้อนขึ้นครับแล้วมันไม่เหมือนเดิมครับเราก็ต้องรู้ทันแล้วเราก็ต้องรู้ว่าถ้าใครสักคนหนึ่งอยากจะได้พื้นที่แบบนี้เนี่ยเราจะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงถ้าเรารู้แบบนี้นะครับชีวิตเราก็จะทุกข์ยากครับแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงตามแนวความคิดของรายการสัญญกรรมความสุขนะครับต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการรับชมรับฟังแล้วก็ติดตามรับฟังรายการเสมอนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกข้อคิดเห็นทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาทางทุกช่องทางนะครับวันนี้ผมวีระพงษ์ทวีศักดิ์ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice